อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธโจมตีขันสูงในรุ่นของ AH-64 Apache Longbow ถือว่าเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธที่ในอดีตที่ผ่านมากองทัพของไทยเองเคยมีการพิจารณาเพื่อเป็นตัวเลือกในการยะสั่งซื้อเข้ามาประจำการเพื่อทดแทนเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธที่มีอยู่ภายในประเทศอย่างเช่นในรุ่นของ AH-1 Cobraที่มีความเก่าและก็หลาสมัยเสริงเกียมยังมีการปลดประจำการไปแล้วแต่ว่าโครงการการสั่งซื้อดังกล่าวถือว่าได้ถูกพับเอาไว้ซึ่งภาคส่วนกองทัพของไทยเองหันไปเลือกเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธรุ่นอื่นที่มีค่าใส่จ่ายที่ต่ำกว่าเฮลิคอปเตอร์แบบ AH-64 Apache ซึ่งก็คือเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบ AH-6i ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าแต่ว่าสามารถนำใส่ระบบอาวุธได้อย่างหลากหลายและก็หอบด้านแบบเดียวกันกับเฮลิคอปเตอร์ AH-64 Apache และถ้าจะตั้งคำถามว่ากองทัพอากาศของไทยหรือว่าภาคส่วนกองทัพบกในอนาคตสามารถจะสั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์ในรุ่นดังกล่าวนี้ได้หรือบ่ในแง่ของราคาค่าใส่จ่ายตลอดถึงความจำเป็นและก็ค่าบำรุงรักษาต่างๆซึ่งในกรณี AH-64 Apache ถือว่าเจ้าบ่เป็นปัญหาสำหรับกองทัพของไทยเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์แบบ AH-64 Apache มีราคาเพียงแต่ประมาณ31ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลำเท่านั้นไล่เฉพาะในส่วนของราคาโต๊ะเป่าของเครื่องบินซึ่งถือว่ามีราคาที่แพงกว่าเฮลิคอปเตอร์แบบค่า52จากฝั่งรัสเซียซึ่งรุ่นนั้นจะมีราคาอยู่ที่15ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลำสำหรับราคาโต๊ะเป่าของเครื่องแต่ว่าราคาของ AH-64 Apache เมื่อบวกรวมกันกับอุปกรณ์อะไรและก็ออปชันเสริมต่างๆจะส่งโบนัสให้เฮลิคอปเตอร์นั้นมีราคาสูงถึงระดับ130ไปจนถึงระดับ140ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อลำเลยซึ่งเขาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อมีการบวกร่วมเกี่ยวของกับออปชันเสริมต่างๆมันจะมีราคาที่แพงแต่เนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ AH-64 Apache เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีการนำใส่เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่เหตุให้กองทัพอากาศของหลายๆประเทศสนใจรวมทั้งกองทัพของไทยเองก็เคยมีการเร่งเอาไว้แต่เนื่องจากปัญหาในด้านของงบประมาณเหตุให้แผนการการสั่งซื้อถูกปิดเอาไว้และก็ถึงแทนทีโดยเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธขนาดเบาของโบอิงเช่นเดียวกันอย่างเช่นในรุ่นของ AH-6i และสิ่งที่เฮ็ดให้กองทัพอากาศของไทยตลอดถึงภาคส่วนกองทัพบกที่ต้องการนำใส่ AH-64 Apache มีความประทับใจต่อกับเฮลิคอปเตอร์ในรุ่นดังกล่าวก็เนื่องจากว่าโครงสร้างการออกแบบของตัวอากาศยานที่มีความแข็งแรงทนทานสามารถทนต่อกับแรงโจมตีจากระบบปืนใหญ่แบบปตอตลอดถึงปืนกลนักรวมทั้งจรวดประทับบาแบบแมนแพดและนอกจากนี้ AH-64 ก็ยังมีการติดตั้งระบบกล้องตรวจการระยะไกลที่มีความละเอียดสูงสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกลางเว้นและก็กลางคืนติดตามเป้าหมายโดยคลื่นความร้อนแบบอินฟราเรดรวมทั้งระบบเรดาร์แบบลองโบว์ที่มีการติดตั้งในส่วนด้านทึ่งของโดรนใบพัดซึ่งจะซอยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ AH-64 Apache ได้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เฮ็ดให้กองทัพอากาศของไทยประทับใจต่อกับเฮลิคอปเตอร์แบบ AH-64 Apache ที่สุดก็น่าจะเป็นความสามารถในด้านของการนำใส่ระบบอาวุธซึ่งมันสามารถติดตั้งอาวุธได้เป็นจำนวนสูงถึง4จุดบวกกับชุดที่มีการติดตั้งระบบปืนกลในส่วนใต้ท้องอีก1จุดโดยอาวุธที่มีการนำใส่ใน AH-64 Apacheจะมีความทันสมัยและอันตรายสูงกว่าอาวุธที่มีการนำใส่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์แบบ AH-1 Cobra ของกองทัพไทยที่มีการนำใส่ก่อนหน้านี้ซึ่งมันสามารถติดตั้งชุดอุปกรณ์ระบบจรวดในตระกูลไฮราในรุ่นนำวิธีได้เป็นจำนวนสูงถึง4ชุดถ้ามีการติดตั้งแบบเต็มอัตราศึกและนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตั้งระบบจรวดมิสไซล์
แบบอากาศสู้พืชน้ำวิถีความเหม็นย่ำสูงอย่างเซนจรวดในตระกูลของเฮลฟรายซึ่งถือว่าเป็นระบบอาวุธหลักที่อันตรายที่สุดสำหรับเฮลิคอปเตอร์แบบ AH-64 Apacheและในปัจจุบันเฮลิคอปเตอร์แบบ AH-64 Apache มีการประจำการอยู่ในกองทัพอากาศของหลายๆประเทศทั่วโลกซึ่งมีจำนวนการผลิตที่สูงถึงระดับ 2,400 ลำและประเทศลูกค้าที่โดดเด่นก็มีนับตั้งแต่อียิปต์กรีซอินเดียอินโดนีเซียอิสราเอลญี่ปุ่นคูเวตและก็มอร์โกเนเธอร์แลนด์โปแลนด์กาตาร์ซาอุดิอาระเบียสิงคโปร์ไต้หวัน UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อังกฤษและก็กองทัพอากาศของสหรัฐซึ่งความเป็นไปได้สำหรับกองทัพอากาศของไทยในการยื่นสั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธกันชิปแบบ AH-64 Apache ไปนำใส่ก็ถือว่ามีโอกาสความเป็นไปได้สำหรับแผนการในอนาคตเพราะว่าการสั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์แบบ AH-6I ก่อนหน้านี้กองทัพของไทยมีการสั่งซื้อในจำนวนที่ว่าต่ำก็คืออยู่ที่ประมาณ8ลำเท่านั้นแต่ถ้าหากว่ามีการสั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์แบบ AH-64 บวกเข้าไปเพิ่มเติมอีกจำนวนประมาณ8ลำจะเหตุให้พวกเขามีเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธโจมตีที่มีประสิทธิภาพสูงถึง2รุ่นเพิ่มขึ้นแต่ว่าในปัจจุบันโอกาสที่กองทัพของไทยจะมีการสั่งซื้อถือว่ายังน้อยเนื่องจากว่ากองทัพของไทยเองก็ยังติดขัดกับปัญหาในด้านของงบประมาณในการสั่งซื้อเครื่องบินครับลายขันสูงในเจเนอเรชั่นที่4บวกๆถึงเจเนอเรชั่นที่5ซึ่งในความเป็นจริงนั้นทางด้านหน่วยงานบริษัทผู้ผลิตอาวุธของไทยเองก็มีความต้องการในการย้ายออกแบบหรือว่าได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านของเครื่องบิน6ครับไลตลอดถึงเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธขันสูงเพื่อต้องการจะนำมาประกอบหรือว่าผลิตขึ้นอยู่ภายในประเทศแต่เนื่องจากว่าบรรดาระบบอาวุธอุปกรณ์เหล่านี้เป็นระบบเทคโนโลยีขันสูงของทางสหรัฐซึ่งเป็นสิ่งที่บ่สามารถจะถ่ายโอนให้กับประเทศที่2หรือ3ทำการผลิตได้และปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการผลิตของไทยถือว่ายังต่ำบ่สามารถที่จะรองรับการผลิตเครื่องบินครับลายขันสูงของสหรัฐหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ในรุ่น AH-64 Apache ได้สิ่งที่ทางหน่วยงานบริษัทหรืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยสามารถดำเนินการผลิตได้ก็คือในส่วนของเครื่องบินฝึกและก็ UAV โดรนระบบปืนใหญ่และก็ระบบยิงขีปนาวุธซึ่งเทคโนโลยีของมันจะต่ำกว่าการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธและก็ในส่วนของเครื่องบินหบหลายเท่าอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร